แต่ความฝันสูงสุดคืออยากเป็นนางหางเครื่องไม่ใช่หางเครื่องของใครต้องของของพี่ก๊อตโอลี่เท่านั้นสมัยเราเด็กอะพี่เติร์นเราจะเห็นแบบเวลาเขาร้องอะคือแบบตึ้น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 ทำทำอะไรใช่ปะแล้วเราก็แบบคือเราอยากเป็นคนที่เต้นอยู่ข้างหลังเขาว่าผู้หญิงอะไรคนนี้แต่แล้วเครื่องอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบดีเทลแบบขนนกฟูพอเราด้วยอาชีพที่เราทำได้มาเราก็ดูอะว่าแบบเราเห็นเลยดีเทลเลยเนาะโอ้โหละเอียดอะแล้วหนูอยากจะอยู่ตรงนั้นเราอยากใส่อยากใส่รักคุณใส่เราอยากใส่แล้วร่วมเต้นให้พี่กอนแล้วเตะขาสูงอ้าวเป็นความฝันเป็นความฝันอันสูงสุดจริงจริงแม่ไปส่งครั้งแรกแล้วโรงเรียนอาร์ตอ่ะพี่เติ้ลมันต้องแบบขู่เพราะเด็กอาร์ตมันขู่เกลียดครับเด็กอาร์ตมันขู่เกลียดกันเบียดวะเด็กอาร์ตแบบเดินเข้าแบบเราอยู่เซนต์มาร์ตินนะเราต้องแบบขู่แม่ไปส่งผ่านตั้งแต่แม่ไปส่งละเพื่อนมองแล้วแม่ว่า Hi everyone แม่ฝากเพื่อนด้วยเพื่อนที่รู้จักคือแบบอะไรแล้วก็ฝากอาจารย์ฝากสั่งเรากับอาจารย์คือแค่นั้นพังคือไม่มีเพื่อนเลยแล้วพี่ต้นนึกภาพแบบเด็กอาร์ตแบบต่างชาติแล้วแบบมีแม่แล้วพูดอย่างเงี้ยก็เลยมีเพื่อนญี่ปุ่นหนึ่งคนชื่ออะไรนะคะไอคุณไออาร์ตแล้วก็ฮานนางมันยอมให้หนูสองคนหนูประทับใจจนถึงทุกวันนี้ชีวิตที่กระคิดแปลว่าต้องเก๋ต้องคูลเด็กอาร์ตคูลคูลคือจบแล้วไงถ้าแม่ไปส่งหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็อายเราก็แบบเราต้องแบบครัวมันไม่ได้อ่ะแม่มีสองซีนที่แม่ทำไว้ตอนแรกจะอยู่ดอมค่ะก็คือขอพักมาหาขอพักค่ะเราก็ไปพอเสร็จแม่ก็ตรวจความเรียบร้อยของห้องอะไรต่อมีก็เป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยก็ชะงักออกไปแม่ก็เห็นบ้องเรียงกันไปตับเลยเด็กอาร์ตแม่ก็นี่คืออะไรลูกคือเราอ่ะเข้าใจแล้วบอกแม่ชิลแม่ไม่ชิลออกวันนั้นเลยจริงเหรอแค่นี้เราจะได้แบบเด็กอาร์ตละเด็กอาร์ตละไม่ได้เป็นเด็กอาร์ตยังไม่อันแท็กเลยยังไม่อันแท็กเลยก็คือก่อนที่จะย้ายไปทำเลเตอร์กูดเนี่ยปีแบบที่สองที่สามอะไรเงี้ยเราทำเสื้อไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำอะไรมาแบบเนี้ยเสื้อแบบเนี้ยเป็นได้มากสุดก็เป็นเสื้อของแดนเซอร์เจโรโกรธมากเลยอะโกรธมากโกรธแบบคือถ้าเป็นแดนเซอร์พี่กอดจะไม่โกรธไม่โกรธ จะบอกว่าแป๊บนึงหยิบหนอนก่อนยังไงอ่ะพอเขาพูดอย่างนี้ก็ตอนนี้เจโรใส่ประมาณ5ครั้งก็ว้าก็แล้วแต่จะคิดจะคุณครู